กรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ24ชั่วโมงสื่อสารข้อมูลข่าวสารสู่ประชาคมโลกมัาหลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน NBT World Open House ตามโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียนโดยมีผู้แทนสถานเอกขครราชทูตประจำประเทศไทยและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นเกียรติในงานภายใต้แนวคิด ข่าวสารถูกต้องน่าเชื่อถืออ้างอิงได้โดยการน,นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมความมั่นคงสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ชุมชนอาเซียนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ24ชั่วโมง NBT World รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเขาให้ NBT World ทำหน้าที่เป็นทูตแทนคนไทยเชื่อมสัมพันธ์กับสังคมโลกให้เห็นคนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความรักสมัครสมานสามัคคี